อ่ะเกมสุดท้ายครับหรือเกมที่24รวมของทัวร์นาเมนต์นี้ครับเราจะลาจากกันไปแล้วครับในรายการ EA PUBG Skimmate นะทัวร์ซ้อมที่มีเงินรางวัลครับหลายเครื่องบินจากล่างขึ้นบนครับค่อนข้างกลางครับเฉียงซ้ายนิดหน่อยครับโดดมาแล้วคอรี่เกมที่แล้วน่าเสียดายมากๆครับสำหรับแฟนๆจากเวียดนามลงมากันแล้วครับต้องบอกว่าพยายามเน้นสุดๆแล้วนะเกมโฮมครับใช่แต่เหมือนโชคชะตาเล่นตลกนะเกมเมื่อสักครู่นี้คือทุกอย่างเหมือนเป็นใจที่จะทำให้เขาไม่ได้แชมป์ถูกต้องครับโอ้โหเฮ้ยแล้วตรงนี้นึกว่าเหยียบล่มกันมาโดดมาเลยครับเพอร์พมูดกับฟิลลี่ครับเป็นประจำอยู่แล้วครับที่ล้อเรียวเนสนะใช่ครับแล้วลงมากันแล้วครับเพอร์พมูดกับฟิลลี่ครับโอ้โหต้องมาแย่งรถกันครับเกมเมื่อสักครู่นี้เดือดมากๆนะตอนจบครับเพอร์พมูดเล่นมาดีทั้งเกมด้วยได้ตัดรถตัดคิวไปถ้าเขาเล่นอย่างนี้ตั้งแต่ต้นๆทัวร์นาเมนต์นี้ถือว่าเดือดเลยนะรวมถึงมีปัญหาของด้านทางด้านเทคนิคด้วยใช่ครับหลายๆเกมเลยทำให้เขาไม่สามารถมาครบ4คนได้ครับใช่ครับและวงอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยครับเป็นซ้ายบนครับกลางวงเป็นทางด้านเมอร์ลินมอลโอ้ยๆครับที่ส่งเพื่อนมากักอยู่แล้วครับที่ประจำของเขานั่นเองวายคิมบูคาวครับฟาร์มไปที่โกดังครับไกลๆมี Just Moment และไอกะ555ครับส่วนโรนอนก็อยู่ใกล้ๆกับทางด้านโยชิมินบุรีเช่นกันต้องมาดูแล้วครับว่าเกมนี้เนี่ยจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเพราะเป็นเกมสุดท้ายแล้วอาจจะมีเซอร์ไพรส์ให้เห็นกันใช่ครับเจมครับขยับมาเหมือนกันครับแฟนๆของ Attack All Out คือก็เชียร์ให้ได้ไก่เหมือนกันนะเล่นเอาใจคนดูเลยนะต้องบอกเลยครับ Attack All Out ใช่ครับยังคงฟาร์มไปที่เปคาโดเหมือนเดิมครับเมืองประจำของเขานั่นเอง1011 Family ครับบอดฟุกครับทีมน้องใหม่ไฟแรงครับที่รวมตัวกันมาเพื่อคัดเข้ามาแข่งใน EA PUBG Skimmate Chapter 2แล้วผลงานไม่ได้แย่เลยครับ มีไก่ติดไม้ติดมือไปเช่นกันโอ้1011 Family ครับถึงแม้ว่าเป็นทีมที่จะรวมตัวเฉพาะกิจเนี่ยแต่ว่าสามารถทำผลงานได้ดีเหมือนกันนะถูกต้องไม่แน่ว่าหลังจากสกิมเนี้ยจบไปเนี่ยอาจจะมีได้เห็นแล้วว่า4ผู้เล่นเนี้ยจะกระจายอยู่ทีมไหนบ้างมีโอกาสสูงครับครับนี่ครับทางด้านเซบรัสครับมูฟกันไปครับรันนี่คิวคิวครับเก็บของอยู่ครับก็กระจายกันเล่นไปครับทางด้านลองกองครับยังไม่มีไก่เหมือนกันครับ24เกมรวมครับถ้าเกมนี้เขาได้ไก่มาก็แฟนๆก็ใจชื้นขึ้นนี่ครับทีมแชมป์ของเราครับเดทเทรดเกมมิ่งที่ชุมมาเชลล่าครับนูลินครับโอ้ทัวร์นี้เขาอ่อนฝ่ายมากซึ่งต้องบอกว่าอ่อนฝ่ายทุกทัวร์อยู่แล้ว เขาคนนี้ครับนูรินสกิลยิงนี่ไม่เป็นสองรองใครเลยยิงคมมากๆครับใช่ครับคือภูมิฐานของเขาแล้วของลูรินเนี่ยต้องบอกว่าโด่งดังมาจากการที่เขาใช้เลือกเป็น SR นะตอนช่วงแรกๆและยิงแบบว่าเปียงป้ามาตั้งแต่สมัยเข้า Dated Academy อะไรช่วงนั้นเลยใช่ครับแล้วยันมาเล่นยันตอนนี้ครับได้เป็นชุดหลักแล้วก็ทำผลงานได้ดีต่อเนื่องครับถูกต้องแล้วก็ได้รับความชมนะว่าเป็นหนึ่งผู้เล่นที่ยิงหัวแม่นมากๆแม่นกับที่สุดในประเทศไทยเลยหรือเปล่าอันนี้ก็ยังมีอะไรเทียบไม่ได้หรอกแต่แค่มันแม่นจริงๆนะนี่ครับอีซี่ครับฟาร์มกันไปที่ซานมาตินครับใกล้ได้แชมป์เหมือนกันที่เกมแรกครับแต่เสียดายครับ MS ชลบุรีครับโลกนันใหม่ฟาร์มกันไปครับที่ไมนัสเจเนอเรลเลสครับยังมีโอกาสนะครับท็อป3สำหรับ MSC นะใช่ต้องลุ้นครับว่าให้ได้ไก่ขึ้นมาได้ท็อป3ขึ้นมาก็ได้เงินรางวัลนะใช่ครับอันนี้ครับบาร์บี้ควอลูคลินอ่านอย่างนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเปลี่ยนชื่อมาบ่อยเหลือเกินครับทางนั้นอีซี่เรียกเขาว่าบาร์บี้แล้วกันน่ารักดีนะก็คือลักลินคนนี้วะบาร์บี้ลักลินอ่ะว่าผมไปอ่านอะไรวะเนี่ยเลดมีไฟสตาร์ลักลินไงใช่บาร์บี้เขาลักลินไงอ๋อชื่อน่าจะอ่านประมาณนี้นะไม่รู้ความหมายด้วยผมว่าทายมั่วเหมือนกันและนี่ครับที่ประจำของอ้อยๆนะเขาชอบมาเล่นบนเขานี้บ่อยมากๆครับเมอร์ลินมอเพื่อที่จะสปอตตำแหน่งหลายๆตำแหน่งแล้วก็เคาะแจมตัดเลือดตัดเกาะไปครับเอลปอโซครับ1011 Family ไม่ค่อยรีบร้อนครับค่อยๆฟาร์มกันไปครับต้องบอกว่าเดินทางมาถึงวันสุดท้ายแล้วนะครับของ PUBG EA Skimmate ครับใช่เกมสุดท้ายวันสุดท้ายและคนที่คิดถึงทีมเหล่านี้ก็ไปดูต่อได้ในที่ APAC นะหรือทัวร์ PCS Continental Series นั่นเองก็มีหลายทีมครับที่ได้เข้าร่วมใช่ครับนี่ก็เหมือนเป็นช่วงแบบว่า
พักผ่อนบอลพักผ่อนพวกเขาใช่มาลองแผนมายิงเก็บสกิลกันครับเป็นห้องซ้อมที่มีเงินรางวัลครับใครที่เล่นได้ดีก็ได้เงินไปกินขนมกันไปนี่พี่ข่าวรักดินครับตรงนี้ต้องบอกว่ายังคาใจกับชูมิงกี้เมื่อสักครู่นี้ไม่หายสกิลเพย์คือแบบเอาเรื่องนะใช่ครับเมื่อแมตช์เมื่อสักครู่นี้ครับ1คัด2โอ้แล้วปิดไก่เลยโอ้ยเอ้าจิโร่แททูบอยครับโอ้ห่วงจริงๆแอร์ดรอปลูกนี้ใช่ครับแล้วเป็น AWM ด้วยเก็บมาแล้วครับลักลินครับถอยก่อนเลยครับหลังจากโดนเคาะมาจากจูริโอครับนี่เห็นมุมประจำครับของอ้อยๆครับหรือล็อกกี้จิมนั่นเองในแชมเปี้ยนชิพเขาก็เล่นมาอย่างนี้นะแล้วทำผลงานได้ดีด้วยครับในเหลี่ยมบนภูเขาเราเตรียมกระสุนมาเพียบเลยครับ350นัดครับคือกะยิงฟรีอีสปอร์ตเลยครับนี่ครับแซดเดซอยครับอยู่ใกล้กับทางด้านเดเทดเกมมิ่งครับแวนโอติก้าขับมาแล้วครับโหยมากๆหรือเปล่าครับโดนเคาะมาไกลๆครับต้องบอกว่าเดเทดเนี่ยน่าจะผ่อนคลายขึ้นเยอะนะถูกต้องหลังจากสามารถปิดแชมป์แล้วอ่ะก็เฉยๆน้องๆไม่เป็นไรก็คือชิลจัดเดเทดบอกเลยว่าชิลจัดนี่ครับทางด้านรองกองครับเขาส่งเพื่อนมาเหมือนกันครับเป็นลันนี่คิวคิวก็อตแมนแล้วก็เลบิดครับมาช่วยแซดเดซอยที่อยู่ตรงนี้ครับมองหาไปครับแล้วจะประทานเร็วเลยหรือเปล่าล่ะนั่นน่ะสิเมื่อสักครู่นี้ก็มีปัญหาเหมือนกันรองกองใช่ครับตัวทางด้านดีวายปิดไปต้นเกมไม่ได้เล่นนะเกมเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องครับน่าจะอัดอั้นพอสมควรครับลองมาดูเกมนี้ครับอาจจะได้เห็นอะไรดีๆจากรองกองครับจะมาหรือเปล่าครับรองกองแล้วเจอเดเทดขึงเข้ามาแล้วครับนูวินกับปูชิวโหประมาทไม่ได้ครับเบอร์ลิว M762 ของเขาครับกับมินิคูณ4เลือกที่จะถอยมาก่อนครับนูรินไม่รีบไม่ร้อนครับแวนโอติก้าและแฟลตครับรถมาเติมไปที่เรียบร้อยแล้วครับมาแล้วครับแวนโอติก้าและแฟลตครับคนที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันไปด้วยนะครับเราอยู่กับรายการ EA PUBG Skimmateซึ่งต้องบอกว่าเป็นวีคที่3วันสุดท้ายและเกมสุดท้ายแล้วครับใช่ครับตรงนี้โอ้ยโอ้ยครับเหมือนจะได้ยินเสียงตำแหน่งเลยแต่ว่าตรงนี้ครับโยชิมิมูรีครับน็อกใส่ทางด้านอินไซด์ครับตรงนี้ครับโล่งๆเลยไดโน่โคตรน่ารักตรงนี้จะเห็นหรือเปล่าล่ะไดโน่ถ้าโผล่หัวมานิดนึงก็คือหัวขาดเลยนะถูกต้องครับของจริงอ่ะโอ้ยโอ้ยอ่ะเขาไม่รู้ด้วยนะว่าโอ้ยโอ้ยอยู่ข้างบนนี้ครับแล้วขับไปแล้วครับไดโน่เหมือนน่าจะรอดครับโอ้ยโอ้ยน่าจะไม่เปิดเสียงอุ้ยแล้วโดนเคาะมาจาก1011ครับเพื่อนเขารู้ครับรีพอร์ตไดโน่แล้วครับจะขับขึ้นมาครับไดโน่ไถมาเลยไถมาล่องๆงี้ครับโอ้ตกล่องไหลลงไปเลยครับไดโน่โคตรน่ารักครับโดนน็อกดาวไปโดนโอ้ยโอ้ยโอ้ยครับครับผมโอ้แล้วตรงนี้มันหาทำมาเด็กมันห้าวใช่โยชิมิบุรีครับหลังจากเปิดหัวไปได้แล้วเรียกเพื่อนมาขึงจะเอาฟิลลี่ครับเดือดจัดจัดแล้วจัดโมเมนต์ครับสวนกันโลนอนไปแล้วโลนอนยิงติดหัวต้องหุบไปก่อนครับส่งโยชิมาช่วยครับซาจีอ้อมไกลมากๆครับไอ้กาห้าค้ำอยู่ไกลๆครับโลนอนต้องปั๊มเฟิร์สเอทกันก่อนครับเฮ้ยแล้วจัดโมเมนต์เขายืนติดหน้าประตูแล้วเราต้องระวังคนนี้ครับไวคิมูคาวครับมือสังหารเลยของฟิลลี่ครับเนตไปครับดอกนี้อุ้ยเกือบลงแหล่งครับกดแบ็กสปีดเยอะไปหน่อยครับตรงนี้ครับย้อนกลับไปนะนี่ครับโยชิมิบุรีครับไม่รีไม่ร้อนแล้วปัดเห็นเนี่ยปัดด็อกใส่โยชิมิบุรีไม่ได้ครับแล้วจัดโมเมนต์ครับเทรดคือเป็นทางดาวโลนอนไปครับแล้วเก็บบอลเกมเลยครับและไวคิมูคาวครับมาเอาจัดโมเมนต์น็อกดาวลงไปเหมือนกันครับเป็นการเทรดกันไปเทรดกันมานะโอ้แล้วสายจีอยู่ไกลมากๆแล้วอินไซด์เก็บงานจัดโมเมนต์ก่อนครับโอ้ไอ้กาก55กับสไตล์ G ครับลำบากแล้วครับอย่างนี้ครับต้องปั๊มเพนคิลเลอร์กันก่อนเลยครับแล้วฝัดเขาอยู่มุมสูงก็ได้เปรียบมากๆครับใช่ครับแต่ก็เสียโลนอนไปแล้ว1ครับโอ้โหแล้วเนตไปไอ้กาก55เจ็บเหมือนกันแล้วโยชิมิบิรีครับไหลตายจากบูโซนไปครับต่างคนต่างจุ่มวงครับตับตรงนี้ครับครี11ครับพยายามยิงใส่ทางด้านของวอร์ซือสโลซี่ซี่อยู่ครับครับผมโดนสวนมา19ดาเมจครับต้องหุบมาชักแมกกาซีนกันก่อนแล้วบาร์บี้ควอลักลินครับยิงใส่ชนาทิปน็อกดาวลงไปด้วย AWM เลยครับหลังจากที่เราเห็นเขาเก็บแอร์ดรอปมานะเปิดหัวนัดเดียวพอครับนัดเดียวหมดโต๊ะนั่นไม้อะไรไม่รู้ไปเรื่อยจริงโชว์ให้เด็กมันดู สองหาไปครับคลี11ครับโอ้ตรงนี้เขียวเจาะแทงไม่ลงเขาเรียกว่าหล่นไงจำได้หมดอะแดร์ล็อกนี้มาหมดนะถือว่าคนดูหนังนี่ไงวงอัปเดตมาทางด้านของเอลโปโซครับครับผมแต่หลายทีมนี่มีพื้นที่เล่นในวงกันแล้วนะกระจุกกันอยู่ตรงกลางส่วนใหญ่ครับมีทางด้านของเพิร์ลมูนและฟิลลี่นั่นเองที่ยังไฟกันอยู่นอกวงถูกต้อง MSC ก็ต้องหา
พยายามหาทางบิดเข้าวงครับรวมถึงยูนิคอร์นฟิตติกดาดังและเซบลัดด้วยเคาะไปครับทานบินครับใส่อีซี่ครับแต่ระยะมันไกลมากๆและมีเพียงแค่คูณ3เท่านั้นโหแล้วสเปย์กันไม่พักเลยนะ LGDY เป็นหนึ่งทีมที่ผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในรายการสกิมเมทครับเพราะยังไม่ได้ไก่มาเลยครับ LG ใช่ครับตามตรงนี้ครับ Easy ครับหรือว่า Easy Esports นั่นเองครับไหลมากันแล้วครับ Kennedy KK ครับ1011 Family หลังจากที่เสียไดโนเลือกที่ตัดสินใจขับมารีกรุ๊ปกับเพื่อนบอดฟุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วอ้อยเขาก็ยังอยู่บนนั้นครับไม่ยอมให้ขึ้นไปง่ายๆหรอกนะแล้วดูยิงมาแบบโอ้แจมไปทั่วจริงๆครับใช่ครับอ้อยครับโอ้ตั้งแต่เขาได้ตำแหน่งดีก็คือล้าลานเขาไปทั่วเลยครับอ้อยๆครับตรงนี้ครับเป็นมุมที่สปอตและหาพื้นที่เล่นได้ตลอดจริงๆครับคอรี่กลับมาตรงนี้ครับน่าได้ยึดบ้านที่เรียบร้อยครับไม่มีใครอยู่ครับน็อตอาจินบอดครับตอนนี้พยายามยิงใส่ทางด้านของกัปตันวักก้าอยู่ครับใช่ครับอาร์เคนเชลก็ผลงานดีเหมือนกันนะวันนี้ถูกต้องเออโชว์ล่านไปในเกมที่2นะถ้าเกมนี้เข้ามาอีกนะเฮ้ยเผลอๆดีดขึ้นมาเลยนะครับอาร์เคนเชลไปเดือดขึ้นมาดับ1เลยไม่ใช่ไม่มีทาง พูดไปเรื่อยจริงๆครับคอลลี่ครับเดินมาครับจะเห็นแซดเดซอยครับเกมโฮมอีสปอร์ตครับเฮ้ยเห็นแล้วดิเห็นต้องไปเอาตัวไกลก่อนโอ้ยโอ้นี่โดนสวนมาครับวิ่งกันมาก่อนวิ่งกันตะเพิดเลยครับอย่างงี้ครับคอรี่โดนยิงจากทางด้านของเจเยอร์อยู่ครับขวาเปิดล่มกันแล้วแวนโนติก้าครับน็อกใส่ทางด้านของแดดดี้มาโหแล้วนะใช่ครับเนทไปลูกเดียวแล้วเฟลิกเชลบี้ไปสวนแวนโนติก้าน็อกดาวน์ลงไปแล้วซ้ำงานโดยเฟลิกเชลบี้เลยครับมีการปะทะกันของเดเทลและซิกที่โฟครับนี่ครับภาพตัดมาแล้วครับปู่ชิวครับเดินเก็บของชิวๆครับสมชื่อจริงๆเพื่อนนอนอยู่ชุบไม่ได้แล้วพอโดนตัดออกไปแล้วครับแชมป์มาอ่ะเออแชมป์เล่นชิวนี่ของจริงเดเทลเกมมิ่งครับล็อกรอไปครับแล้วเวนติตัสครับไปยิงใส่เลบิดน็อกดาวน์ลงไปจากภาพเมื่อสักครู่ที่เห็นนะเกมโฮมกับลองกองครับมีปะทะกันเช่นกันครับนี่ปู่ชิวครับและกรูมครับเดินมาติดเกมโฮมแล้วครับดิสคัตติ้งวิ่งไม่ระวังโดนกรูมและระยะนี้ไม่พลาดหรือเปล่ากรูมเฮ้ยอุ้ยแล้วนัดสุดท้ายติดหัวไปครับดิสคัตติ้งครับน็อกดาวน์ลงไปเลยเพื่อรีเซ็ตไม่ได้แน่ๆแล้วเขาพยายามเดินมาซ้ำครับกรูมโอ้โหแล้วโดนโฉกครับหลุดเดี่ยวมาคนเดียวอย่างนี้ครับดิสคัตติ้งครับและดูเขาขับไปชนทางด้านรองกองนะเกมโฮมใช่ครับกรูมยังสปอตเช็คอยู่ครับและคอรี่ครับซ้ำเลบิดไปที่เรียบร้อยแล้วครับโอ้เราเหลือเพียงแค่3คนครับทางด้านเกมโฮมครับต่อมาด้านนี้ครับเดเทแต่ว่าบาร์บีคาวลักลินครับน็อกใส่อิงไปอีกเช่นเคยครับ AWL เข้ามา2แล้วอุ้ยแล้วมา3แล้วครับบาร์บีคาวลักลินครับยิงใส่วูซี่น็อกดาวน์ลงไปแล้วแจนกุลอพยายามสติลคิวตรงนี้ครับสติลคิวได้ครับแล้วเป็นเจมสติลคิววูซี่ครับโอ้ยบาร์บีคาวลักลินครับ AWL เขาได้เปรียบแล้วตรงนี้ครับเป็นมุมโฟกัสเขาเรียกว่าซินีมันติกนะนี่คือเทคนิคของเด็กสถาปัตย์ไม่เกี่ยวกับอีดิเตอร์ไม่เกี่ยวกับตัดต่ออะไรด้วยไปงานโครงสร้างซะแล้วแล้วนี่ยังมาอีกเป็นไงเทคนิคการโฟกัสให้ดูจุดแค่นิดหน่อยแล้วนี่เป็นแมปเต็มให้ทุกคนได้เห็นกันเลยครับว่าวงอัปเดตมาแล้วนะเจเยอร์ครับพยายามเคาะใส่คอรี่ครับโอ้และกลางวงเป็นอีซี่อีสปอร์ตครับดีอะบาร์บีเขาลักลินครับน็อกใส่แทนบินไปแล้วครับเข้าหัวไปเลย AWM เข้ามามี4น็อกแล้วนะบาร์บีคอลักลินครับอุ้ยเขาจับAWM โหดเหมือนกันครับและชนาทิพย์ตรงนี้ครับอยู่ใกล้ๆกับเกมโฮมครับมีเอลซ่าพัตตาลุยอยู่ข้างๆแต่เหลือเพียงแค่2คนครับหลังจากโดนอีซี่บาร์บีคอลักลินทำแสบครับโอ้โหมุมค่อนข้างยากครับทางด้านดีเยสปอร์ตครับนูลินก็เคาะไปเช่นกันรวมถึงการสปอตมาจาก Attack All Out ด้วยและสไตล์ G ครับไปยิงใส่อินไซด์เฮ้ยแค้นนั้นยังไม่หายครับแล้วสไตล์ G ครับเก็บงานอินไซด์ก่อนเลยครับไปบวกกันตรงไหนวะยังบวกกันต่ออีกนะเพราะว่าอยู่นอกวงหรือว่าขับไม่เกี่ยวกันในวงอีกทีนึงตรงนี้ครับสเมลโดนเคาะมาอยู่ครับต้องปั๊มยาน้ำขึ้นมาก่อนครับคอลลี่ครับล็อกใส่นูลินไปครับถูกต้องครับโอ้แล้วคอลลี่ครับนี่ครับมุมของนูลินครับอยู่ในโกดังก็อย่าห้าวนะคอลลี่บอกครับซัดล่วงไปเลยครับเกมโฮมคอลลี่นี่โดดเด็ดมากครับในทัวร์นาเมนต์นี้นะซูมหาไปครับ Easy Esports ที่กลางวงครับแล้วฟลัดครับไปเอาสไตล์ G ขึ้นมาเหมือนกันเฮ้ยฟิลลี่กับเพอร์เพอร์มูนมันยังไงกันแน่ครับแล้วฟลัดครับไปยิงใส่ไอ้กาก555ครับเพอร์เพอร์มูนออกจากเกมในอันดับที่16ครับปรบมือให้กับเพอร์เพอร์มูนครับเพราะว่าก็โช
ช่วยให้ทีมไทยได้แชมป์มาแล้วนะเกมนี้แล้วครับไนท์ทายครับถูกต้องไนท์ทายครับออกจากการแข่งขันนี้ไปเรียบร้อยเลยครับเพอร์เฟคมูดครับแอตแทคออลเราครับเหมือนจะได้ยินเสียงแล้วจะขึ้นมาปิดทางด้านของฟิลลี่หรือเปล่าครับนี่ครับกลุ่มแล้วเขาปั๊มยากอยู่นะฝัดใช่ครับเดินไปแล้วครับกลุ่มครับวีแล้วขยับรถอย่างนี้ได้ยินเสียงแน่นอนครับเดินมาครับจะเจอกับไวคิมูคาวครับเราตัดฝากก่อนตรงนี้เป็นเดลเคาะใส่ MS ชลบุรีครับขับมา3คันโอ้ยแล้วยังโดนสปอตอยู่ครับลำปุ่มมันปิดไปแล้วครับเดลมองไม่เห็นยิงได้แต่คันบนครับแล้วเจ้าแมนโซแฮปปี้โดนเคาะไปรัวๆโอ้ยนิ้วลั่นมากนิ้วลั่นมากกดแบบกดรัวโอ้ยังไม่โดนแต่ยังไม่โดนเลยครับแล้วเอ็นเอซีวนมาเขาบนมาซัดนะโอ้สกิดติดหมดครับอย่างนี้ครับเอ็นเอซีครับโอ้กลับมาเอาเรื่องเลยตรงนี้เจเยอร์ครับพยายามยิงใส่ทางด้านของฟลัดอยู่ครับเกือบล็อกไปเหมือนกันครับไวคิมูคาวนานมากไวคิมูคาวเดินมาติดวงแล้วกลูมครับล็อกใส่ฟลัดไปไกลๆครับตรงนี้ครับใกล้ๆมีทางด้านของเจเยอร์แล้วโดนยิงเหมือนกันโดนยิงเหมือนกันจะน็อกหรือเปล่าไวคิมูคาวขึ้นมาสเปนเรียบร้อยครับฟิลลี่จบอันดับ15ตามเบอร์มูดไปไนท์ทรายครับถูกต้องครับไนท์ทรายกับฟิลลี่ครับยูกูดไหมยูกูดไหมชมอ่ะยูกูดบรอโอเคแล้วตอนนี้ครับแฟร์ครับพยายามเคาะใส่เอ็มเอชชลบุรีครับโอ้ยกระโดดเข้าลงมาเข้าสโมลและจูริโอครับยิงใส่เดลแต่เดลอ่ะเอาหิวหมูกระทะไปก่อนครับยิงเพื่อนมากก็สวนให้ซะเลยจูริโอบอกครับโอ้แล้วการเคาะกัน3ทีมนะใช่เป็นรัก3เศร้าครับเดเทดเอ็มเอสซีและทางด้านของซิตี้โฟร์ครับครับผมด้านหลังมีรองกองมาเติมครับต้องมาดูครับแต่ว่าวงอัปเดตขึ้นบนไปครับเป็นเมอรินวอร์ที่กลางวงครับเฮ้ยเปิดเมอรินมอร์3ไก่เอานะหลังจากที่ดับเบิ้ลไก่ไปในวันแรกแล้วมันได้วันสุดท้ายขึ้นมาเป็นที่2ไม่สิขึ้นมาเป็นที่3นี่ใช่ครับช็อกเอานะอันนี้ครับคอรี่ครับต้องนอนปั๊มกันก่อนครับแบนเดจครับแล้ววานครับวานไงครับยิงใส่เซฟลัสครับขับรถมาครับไกลๆมี LGDY เช่นกันแล้วตรงนี้เนทครับกับแบนเดจ1ลูกอุ๊ยแต่ว่ามันแตกอากาศครับหน่วงนานไปหน่อยครับไม่งั้นหน้าตาไปอีกลูกคือน็อกดาวน์แน่นอนตรงนี้ครับแทนบินครับแล้วใส่ไฮแมนน็อกดาวน์ไปครับตรงนี้ครับสุนจัดจัดแล้วซ้ำโดยวานไงครับแล้วเรียบร้อยครับเจมส์ได้ทางด้านเสี่ยวไฮไปแล้ว MC ชนันครับล็อกใส่เดดดี้มโหฬารนะแล้วเจมส์ครับตามเสี่ยวไฮออกไปครับแล้วบาร์บี้ลักลินครับยิงใส่ชนะทิพย์น็อกดาวน์ลงไปตรงนี้ทานบินก็พยายามหาเช่นกันครับแล้วสโมกโปะไปก่อนแล้วบาร์บี้ลักลินนี่คือ AWL เอาจัดครับแล้วเจนครับยิงใส่เกิร์ลอัลต้าสเปซครับและเซอร์เบรัสโดนปิดไปอันดับที่14โดยเจเยอร์ครับโอ้โหแล้วตรงนี้ยังมีเรื่องกันต่อนะ MSC และ64ครับอีกด้านนึงครับต้องรอดูครับโอ้แล้วนัวมากๆครับเซบลัสโดนแจมมาจากทุกที่ทุกทางครับแล้วปู่ชิวครับเคาะใส่ชนันมาต้องปั๊มเมดิคิดแต่แคนเซิลไปก่อนแล้วเดินเข้ามาครับพยายามจะยิงหลังใส่64ครับขับไม่ระวังตรงนี้และล็อกดันที่ขวาแล้วได้เป็น1น็อกครับล็อกดันครับได้ทางด้านกัปตันวากาไปตรงนี้จะเห็นใส่หรือเปล่าแล้วเห็นมาสวนโอ้ยแล้วก็ลิเชปี้เป็นดับเบิ้ลน็อกแล้วจะไปน็อกหรือเปล่าจะเป็นที่มาน็อกจากชนันยังไงเล่นหรือเล่นโอ้ยโซนปู่โซนไปก่อนแล้วเจเยอร์ไปได้แซดซอยทางด้านนึงครับและจูริโอแทททูบอยครับพยายามซูมหาไปครับโอ้โหล็อกดันมาทําสวยมากๆแล้วไปนัดนึงครับไม่ติดหัวครับเดเทดไหลเข้าไปได้แล้วลันนี่คิวคิวเป็นเนทใส่คอรี่ครับน็อกดาวลงไปตรงนี้ยังไฟกันต่อครับเดลเดินมาจะเจอกับเจ้าแมนขอเนทไปก่อนแล้วก็อตแมนไปได้3007น็อกดาวไปจากเกมโฮมตรงนี้เฮ้ยแล้วเจ้าแมนตายเรียบร้อยครับ64โดนปิดเอาเกมโดยเจ้าแมนครับตรงนี้ครับแวนิต้าครับได้ทางด้านของลันนี่คิวคิวน็อกดาวไปเหมือนกันครับใช่ครับลันนี่ครับเจ้าแมนทําไปต่อเนื่องครับน็อกใส่เดเทดแฟลตลงไปแล้วซาเมลครับซ้ําใส่ปู่ชิวเป็นน็อกดาวเป็นดับเบิ้ลน็อกนะเดเทดใช่แล้วเป็นเป้าสายตาจากอีซี่ด้วยครับโอ้และก็อตแมนครับไปยิงวานิต้าเกมโฮมออกจากเกมในอันดับที่12ไนท์ทรายครับแล้วเทอร์เทิลไปใส่กุมแล้วเทอร์เทิลออกจากล็อบต่อแล้วตรงนี้ยิงแจมมาครับเป็นวานไงครับสติลคิวไปแล้วเจมตกรถเฉยแล้วปูครับไปสติลคิวแจนกูลอบโอ้เอก็ลำบากเหมือนกันครับตรงนี้ครับเจนครับมาสติลคิวทางด้านของเจมออกจากเกมไปครับเทอร์เทิลเหลือครบ4คน LGDY ครับด้านหลังมีทางด้านของ DDJ สปอร์ตอยู่ครับโอ้แล้วพยายามเคาะอยู่หนัวมากๆครับแล้ว CJ ครับไปยิงใส่ชาวกล้วยน็อกดาวลงไปแล้วแดดบูครับไปยิงใส่เจนครับแล้วลองกองออกจากเกมในอันดับที่11โดยคลีและเดินมาแล้วนะ MSC ไม่ปล่อยเดเทดแล้ว MSC สำคัญสำคัญอุ๊ยเอ้ยแฟดจะปั๊มขึ้นมาทันแล้ววงอัปเดตไปครับแล้วจะเป็นไทยงัดกันเองแล้ว CJ ครับได้โอ้ยน็อกดาวไปแดดบูได้แทนบินน็อกดาวไปเหมือนกันครับตรงนี้ครับแฟดขึ้นไปก่อนแล้วทอฟฟี่ครับได้ CJ น็อกดาวไปเหมือนกันครับโอ้ยิงกันนัวมากแล้วทอฟฟี่เก็บงาน CJ ก่อนครับแล้วตรงนี้เดเทดครับเขานอนรอดิถูกต้องหิบกระทะนอนรอแล้วโดนยิงไปก่อนแล้วเจ้าแมนเคาะใส่เคาะใส่แล้วเจเยอร์เอาจูริโอน็อกดาวลงไปเป็นการแจมมาเหมือนกันแล้วเอ้าหุยโอ้ยเอ็มเอชชูนีฮะเป็นการคอมโบกันระหว่างแอตแทคออลราวและเดเทดครับส่งทางด้านเอ็มเอสซีจบไปเลยครับไนท์ทรายเลยครับแล้วเจเยอร์ครับโดนบูโซนไปเลยแล้วตรงนี้โดนสวนมาครับจากอาจินบอร์ดครับเฉากล้วยน็อกดาวลงไปครับโอ้ยแล้วตรงนี้ปัดโถเอาขึ้นอันขึ้นแล้วมาสวน
เป็นแมดด็อกนะแมดด็อกครับส่งทางล่างมาริมอร์ครับจบอันดับ8ตามไปติดๆเลยครับทีมไทย3ทีมตรงนี้ครับโอ้เป็นการไฟท์กันทุกทิศทุกทางครับแล้วเป็นไฟท์ต่อเนื่องด้วยเดเทดก็ต้องขยับไปครับและฮังบูดิสครับเห็นแล้วครับโอ้ยแล้วโดนเคาะไปก่อนจากลักลินครับเออร์ซ่าพัตลุยน็อกดาวน์ลงไปแล้วฮังวูดิสพยายามจะสติลโอ้ยแล้ว YM คัทมาได้เฉยเลยครับใกล้ๆแล้ว YM คัทครับยิงใส่ชนาทีมครับดีดีเย่ออกจากเกมในระดับที่7แล้วครับลักลินครับยิงใส่ทานบินน็อกดาวน์แล้ววานไงครับยิงใส่ YM คัทแดดบูก็เก็บงานทานบินไปเลยโอ้แล้ว YM คัทครับโดนวานครับเก็บออกจากเกมไปตรงนี้ครับเดเทดครับเดินมาติดทางด้านของ Easy Esports แล้วครับใช่ครับโอ้และนี่ครับเธอคนเดียวขึ้นมาพยายามจะยิงตอบโต้ใส่ยูนิคอร์นฟินิกดานังครับเนทไปแล้วครับเทอร์เทิลคนเดียวเขาจะงัดอยู่หรือเปล่าครับยูนิคอร์นฟินิกดานังเขากระจายกำลังแล้วแล้วหันปากกระบอกปืนมากันหมดครับทิ้งชูพิงกี้เพียงแค่คนเดียวครับมั่นใจเพื่อนมากๆแล้วฮาวดิสขึ้นมาอุ้ยแล้วดูการสแนปของฮาวดิสดูสเต็ปฮาวดิสเอ้ยคัมแบ็คขวาโอ้และสุดท้ายครับฮาวดิสเก็บเทอร์เทิลครับดีวายออกจากเกมในระดับที่6ครับโอ้ไนท์ทรายครับไนท์ทรายครับทุกทีมครับเกมสุดท้ายมาเดือดกันแล้วครับ Easy Esports ครับต้องปะทะกับทางด้านเดเทดเกมมิ่งครับแชมป์ของทัวร์นาเมนต์นี้ครับมาแล้วครับโอ้โหลุ้นกันสุดๆครับแต่ละทีมและแมดด็อกครับอังเจิลพรีเดเตอร์พยายามเคาะไปครับสปอร์ตหา1011 Family ครับพื้นที่ค่อนข้างสวยครับและเดเทเดินมาติดแล้วพยายามจะปะทะกับและโอ้และเคนเนดี้เคไปยิงใส่นูลินก่อนครับโหลำบากแล้วครับบาร์บี้ขาวลักลินครับลักใส่จูบิงกี้ไปตรงนี้ครับแล้วทีมตัดทีมมาสเปย์คือรถทันแต่ว่าโดนสวนมาจากสเมลครับน็อกดาวใส่แฟลตไปครับโอ้โหแล้วเหลือปูชิวแค่คนเดียวแล้วครับตรงนี้ทางด้านอีซี่ก็ไม่เลือกติดงานนานครับเลือกที่จะมูฟมาในโพซิชันที่สวยกว่าก่อนแล้วน็อตอจินบอดครับไปยิงใส่เดเทแฟลตเก็บงานแล้วปูชิวยิงใส่1011 Family New Player เฉยเลยตรงนี้แมดด็อกเห็นปูคิวโล่งนอนอย่างงี้ก็เสร็จดีครับแล้วเรียบร้อยครับเดเทดเกมมิ่งจบอันดับที่5ไปครับแต่ว่าเป็นแชมป์ไปแล้วครับใช่ครับแล้วแมดด็อกพยายามขอใส่ Easy Sport ครับโอ้ระยะโอ้สุดมากครับแล้ว Easy Sport เดินเข้ามาติดเนินแล้วครับลุ้นให้1011ครับนี่ครับวานครับน็อกใส่ซัมเมลไปตรงนี้แทนอ๋องน้อยเมย์4คนมาเลยครับตรงนี้ไม่ใช่ครับคนเดียวครับแต่ชื่อเค้าคอมโบกันวงโอ้ลงอัพเดทไปให้อังเจิลพรีเดเตอร์ครับอุ้ย1011 Family ต้องขยับมาครับโหแล้วพื้นที่ของอังเจิลพรีเดเตอร์นี่คุมวงไว้หมดครับฐานออกหน่อยเมย์ครับพยายามเนทใส่1011 Family อุ้ยแล้วติดดาเมจไปทั้งคู่เลยครับทั้งนูเพเยอร์และเนทมาลูกนี้จะถึงหรือเปล่ากำลังชุบเพื่อนอยู่นะข้างหลังไปยังไงครับโอ้โหและเป็นน็อกแรกมาจากบอดฟูกันได้สเมียไปแล้วแมดด็อกได้เคนเนดี้เคยิงมาแจมมาจากอีกด้านหนึ่งครับตรงนี้โดนกดหัวอยู่นูเพเยอร์ตรงนี้แล้วไม่ไหวครับเป็นแตงอ่องน้อยเมย์ครับส่ง1011 Family จบอันดับ4ไปเลยครับใช่ครับแล้วฮังวูดินไปเอาแตงอ่องน้อยเมย์น็อกดาวลงไปเหมือนกันครับแมดด็อกครับบุ้งฟรีๆยิงใส่ฮังวูดินแล้วน็อกดาวลงไปเลยครับโอ้โหติดหัวโดย SLR คูณ8ของเขาครับแต่โดนสวนมาครับต้องหุบมาปั๊มแบนเดจกันก่อนครับคุมพื้นที่ไว้หมดแล้วครับอังเจิลพรีเดเตอร์ครับ Easy Sport ครับเดินมาพยายามรีเซ็ตเพื่อนเกมนี้ครับบาร์บี้คอลลักลินครับ AWL ของเขาทำพิษจัดผมเห็นมีประมาณ7น็อกได้อ่ะโอ้แต่เสียดายครับไม่สามารถ3คิวได้ตรงนี้ครับวานครับน็อกใส่คลีอีกแล้วครับโอ้วานครับยูนิคอร์นฟินิกดานังก็ไม่ยอมนะเฮ้ยเผลอๆถ้าเป็นยูนิคอร์นฟินิกดานังนี่เขาจะขึ้นมาเป็นอันดับ2เอานะครับโอ้แทนเกมโฮมหรือเปล่าแล้วแมดด็อกครับพยายามสปอร์ตหา Easy Sport ครับแต่อังเจิลพรีเดเตอร์ไม่ยอมครับขึ้นมาก็ไปอีกรอบนึงแล้วกันจูวิงกี้บอกไม่ต้องลุกอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆแล้วขึ้นรถหนีเลยบาร์บีคาวลักลินตรงนี้จะขับออกวงแล้วต้องยอมจุ่มแล้วโดนดาเมจด้วยเหมือนกันโอ้ยากนะแต่น่าจะบิดเข้าวงมาได้ครับโอ้แล้วต้องทิ้งครี11แล้วครับโอ้ Easy Sport ยากสุดๆเลยครับตอนนี้ครับทางด้านยูนิคอร์นฟินิกดานันครับวานเข้ามาติดกับทางด้านแองเจิลพรีเดเตอร์แล้วชูวิงกี้ได้ศพจากครี11ครับหลายตายออกไปครับเอาแล้วแมดด็อกครับเปิดใส่ทางด้านของวานน็อกดาวน์ไปแล้วซ้ำโดยอาจินบอทครับเอาแล้วดิยูนิคอร์นฟินิกดานันเนี่ยเหลือ3คนแล้วครับตรงนี้ครับ 2-3-3 ครับใช่ครับพยายามสปอตหาไปครับถ้าเป็นแองเจิลพรีเดเตอร์ครับตอนนี้เขามีเท่าไหร่ครับกี่ไก่ครับแองเจิลพรีเดเตอร์ไม่แน่ใจนะถ้าเป็น2หรือเปล่าถ้าเป็น2เขาได้จะขึ้นมาแทนยูนิคอร์นฟินิกดานันนะถูกไหมครับอันนี้ผมไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ใช่ไหมไม่แน่ใจครับคุณผู้ชมครับเอาละตอนนี้ครับดิซิโดครับเดินมาครับมีทั้งหมด9คิวแล้วครับอังเจิลพรีเดเตอร์ครับโอ้น่าลุ้นกันครับ Easy Esports ก็สำคัญเช่นกันครับทางอ่องน้อยเมย์กับบาร์บีคอลักลินครับเดินมาชิดวงด้านซ้ายแล้วครับค่อยๆขยับกันมาครับทางอ่องน้อยเมย์ครับ
โอ้แต่พื้นที่ของอาร์เจอร์พรีเดเตอร์นี่คือสวยสุดๆเลยครับใช่ครับตรงนี้เป็น 3-3-2 นะคนอุ๊ยแล้วจะเดินมาล้อมครับอาร์เจอร์อยู่ตรงกลางครับเอาละครับอีซี่ครับเดินมาครับอีก8วินาทีวงจะอัปเดตแล้วครับตรงกลางสุดเป็นอาร์เจอร์พรีเดเตอร์ครับจำนวนคนไล่เลี่ยกันครับแต่พื้นที่ทุกคนมีโอกาสได้เล่นหมดแล้วครับแล้ววงอัปเดตให้อาร์เจอร์พรีเดเตอร์อีกครับเข้ากลางวงอีกทีนึงครับโอ้อย่างนี้ปูให้อาร์แองเจิลเลยครับถูกต้องครับอีซี่ค่อยๆไหลกันมาครับไปบีคอลลักลินครับเกมนี้ลั่นมากจาก AWM ของเขาครับยื้อกันเข้ามาได้ครับหลังจากเสียคลีอีเลเว่นไปครับยูนิคอร์นฟินิกซ์ดานัง3คนครับชูพิงกี้เกมที่แล้วออนไฟจัดครับโชว์สกิลให้เห็นกันชัดๆแล้วครับเกมนี้เขาจะทำได้อีกหรือเปล่าครับถ้าเกมนี้ครับทางด้านของอาร์คแองสามารถปิดไก่ไปได้ก็แซงยูนิคอร์นฟินิกซ์ดานังเช่นกันทำให้อดเงินรางวัล นะถูกต้องแล้วอีซี่ล่ะอีซี่มีกี่ไก่ครับตอนนี้อีซี่มีเพียงแค่ไก่เดียวครับโอเคอีซี่ไม่มีสิทธิ์แต่เรามาลุ้นกันแล้วว่าอาร์เจอร์พรีเดเตอร์กับยูนิคอร์นฟินิกซ์ดานังครับว่าใครจะได้แชมป์เกมนี้ไปและจะถึงส่งผลถึงอันดับที่3ด้วยถูกต้องแล้วถ้าอีซี่ได้ไปเนี่ยจะเป็นยูนิคอร์นฟินิกซ์ดานังที่ได้อันดับ3มาครับเกมนี้ยังมีเรื่องให้ลุ้นกันอยู่ในอันดับ3ครับหรือถ้ายูนิคอร์นฟินิกซ์ดานังได้อีกเนี่ยคิวเขาทันเกมโฮมหรือเปล่าคิวแซงหรือเปล่าไม่สามารถทันครับไม่สามารถทันใช่ไหมงั้นแปลว่าเขาต้องสตาร์ทอยู่ที่อันดับ3แล้วครับแล้วเนทไปครับหักโวดินเอาก่อนหังโวดินครับสเปซจะน็อคหรือเปล่าจินบอร์ดตอนนี้สแนปเอาชัวแล้วอุ้ยเฉียวหลังไปครับเมื่อสักครู่นี้ครับอาจินบอร์ดเกือบน็อคไปนะถูกต้องครับขึ้นมาโล่งๆตรงนี้เห็นแล้วตังออกหน่อยเมจะยิงเลยหรือเปล่าแล้วดิ้งๆตรงนี้ก็เตะเข้าหัวนี่เข้าหัวน็อกดาวไปครับน็อตจินบอร์ดครับโดนยิงโดยทางอ๋องหน่อยเมครับและเอาละครับเป็นอาร์เจอร์พรีเดเตอร์ที่แย่เพราะโดนล้อมมาจากทางด้านอีซี่และทางด้านยูนิคอร์นฟินิกซ์ดานังแล้วเตะไปลูกนี้อุ้ยไม่ถึงยังไม่ถึงปิดไปครับอีกลูกนึงครับแมดด็อกดูมันมีเนินต่ำๆเท่านั้นเองอุ้ยต้องเวทเพิ่มน้ำหนักแขนก่อนนะใช่ต้องไปออกกำลังกายครับแล้วตรงนี้ดิซิโดครับยิงใส่ชูมิงกี้น็อกดาวลงไปเช่นกันครับเฮ้ยอังเจ้าบอกไม่ยอมครับไม่ยอมอย่างน้อยก็ต้องเอายูนิคอร์นฟินิกซ์ดานังก่อนเวลาเดินมาแล้วครับพังวูดิสอุ้ยโดนไฟเผาครับดินซิโดโมโฮบาเจอาครับตรงนี้แล้วกระสุนเหลือ22นัดเท่านั้นนะเมื่อสักครู่นี้ครับยูนิคอร์นฟินิกซ์ดานังครับทางออกน้อยเมย์ครับเก็บงานน็อตอจินบอดไปก่อนครับแล้วดินซิโดครับซ้ำงานชูพิงกี้ครับโอ้แล้วเป็นอุ้ยและอีซี่คือโพซิชันดีที่สุดนะครับตรงนี้ต้องเป็น2-2-2ครับมาแล้วครับลุ้นกันครับอีก7วินาทีวงจะอัปเดตครับมุมนี้ฮะทางออกน้อยเมย์เห็นหรือเปล่าครับหางเจ้าพรีเดเตอร์ครับอยู่กลางที่สุดเป็นเป้าสายตาที่สุดแล้วดูวงอัปเดตไปเฮ้ยวงอย่างนี้ครับบังคับเข้าตีแล้วครับรอขอบสวยๆเลยครับอาร์คแองเจิลครับว่าอาร์คเจิลเขาจะได้หรือเปล่าแล้วนี่ครับต้องระวังครับ AWM ของบาร์บีคอลลักลินครับมี7น็อก6-7น็อกขึ้นไปแล้วครับในเกมนี้ครับแต่มีเพียงแค่1คิวเท่านั้นครับเรียกได้ว่าใช้คุ้มเลยนะกระสุนของ AWM ใช่กระจายดาเมจไปได้เยอะพอสมควรครับโดนไฟไล่มาครับดิซิโดโมโฮบ้าเจอาครับตรงนี้ยังคงตึงกำลังกันอยู่นะเพราะว่าอาร์คแองเจิลเนี่ยรอดักขอบอย่างเดียวครับเพราะยังไงเขาต้องเข้าทางนี้แน่ๆครับถูกต้องครับแต่ว่าก็ต้องพะวงทางด้านของอีซี่เหมือนกันเพราะว่าทางอ๋องเนี่ยอ้อมมาปิดหลังแล้วครับดูครับโอ้ยแล้วพื้นที่ของทางอ๋องครับถ้าเขาไม่โดนเปิดน็อกก่อนครับจะเป็นพื้นที่ที่ดีมากครับอาร์เจลพรีเดเตอร์ระวังอยู่หรือเปล่าครับแกรเนตเช็คไปก่อนนะพังวูดิชตรงนี้พยายามจะขึ้นมาถ้าเทรดกันได้เนี่ยผมว่ายังไงก็สามารถเก็บอาร์เจลได้นะใช่ครับไฟดักมาก่อนแล้วดูครับชิดมากๆครับอีซี่ครับบาร์บีคอลักลินครับเป็นเพียงแค่เนินสูงและเนินต่ำเท่านั้นอุ้ยแล้วเนตไป39ดาเมจแฟตมาฮะโปะแฟตมาก่อนครับตรงนี้ครับดิซิโดโมโฮบาเจอาครับเลือกที่จะไม่เก็บออปชันแล้วเรียบร้อยทางออกหน่อยเมครับอ้อมไปแล้วเก็บแมดด็อกน็อกดาวไปแล้วเรียบร้อยซ้ำเลยถูกต้องครับและอังเจ้าพรีเดเตอร์จะยากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วตรงนี้เดินมาโฮดิสเก็บอังเจ้าออกจากเกมในอันดับที่3และยูนิคอร์นฟินิกซ์ดานังการันตีอันดับ3แล้วครับอย่างนี้ฮะหมดสิทธิ์แล้วนะอังเจ้าครับหมดสิทธิ์แล้วแต่อีซี่ครับอีซี่เขาจะเอาแชมป์ตรงนี้เพื่อคนดูหรือเปล่าหรือยูนิคอร์นฟินิกซ์ดานังจะปิดสวยๆสำหรับวันนี้เพื่อความเท่เอาละครับหย่อนเนทมาหุ้ยเลยไปครับแดดบูโดนไป33ดาเมจครับตรงนี้เห็นแล้วฮังวูดิสโดนไปคนละครึ่งหลอดนะตรงนี้ครับวงค่อยๆบีบมาครับ2-2ครับลูกผู้ชายอันนี้ของจริงเลยลูกผู้ชายไฟไล่ไปก่อนตรงนี้ครับ
แล้วจะมียาปั๊มขึ้นมาหรือเปล่าครับตรงนี้ครับเหมือนจะมีแค่ยาน้ำเท่านั้นครับใช่ครับแดดบูพยายามจะดูบอลแล้วเรียบร้อยทันของหน่อยเมย์ครับน็อกใส่ด้านของวานิชไปเหลือการล้อมเหลือด้านล่างแล้วจะเห็นหรือยังบาร์มีเขาลักลินแล้วไฟยังไม่โดนเดินระวังแดดบูแดดบูต้องเทรดแดดบูตั้งเป้ารอหรือเปล่าโดนเห็นแล้วเรียบร้อยและเป็นแชมป์ของ Easy Esports ที่มีทั้งหมด8คิวครับและยูนิคอร์นฟีนิกซ์ดานังรักษาอันดับ3ไว้ได้เกมโฮมอันดับ2และแชมป์ในทัวร์นาเมนต์นี้นั่นคือ Dated Gaming นั่นเองครับโอ้โห